ป้องไฟเกษตรหมู่พ่อเพียงมื้อนี้ก็ไผมีมาคือเก่าพี่น้องมื้อนี้มาอำเภอนาเชือกมาส่งต้นไม้อยู่อำเภอนาเชือกพี่น้องมาแหล่งเลี้ยนแลนด์มาร์คแห่งใหม่พี่น้องอยู่ขี่ม้าคาเฟ่พี่น้องไอ้มีเป็นไดมื้อนี้บรรยากาศมื้อนี้ก็มาส่งต้นไม้คือเก่าขี่ม้าคาเฟ่ก็เลยแวะมาเบิ่งประติมากรรมหรือว่าแลนด์มาร์คเนาะแม่นเฮ็ดแบบทรงสไตล์แบบสวยงามครับพี่น้องครับครับนี่สไตล์ใหม่ที่พี่น้องจะได้เบิ่งการเบิ่งสงสารเนาะอันนี้เป็นนั่นก่อนนี่เป็นพญานาคใช่ป่ะพญานาคพระแม่ธรณีครับมาแรงท่องเที่ยวแรงไม่ของอำเภอนาเชือกพี่น้องก็กำลังสิเฮ็ดแต่ว่าหลายอย่างเนาะกำลังสร้างพี่น้องเป็นคาเฟ่ไว้มีเป็นคาเฟ่เป็นมงกาพักพรหรือว่ามาเที่ยวหรือว่ามาไปจากเพื่อมาเพิ่นมาจากมาไหว้มาไหว้ก็ได้พี่น้องแม่นมาไหว้พักพรหรือว่ามากินทานอาหารเนาะแม่นขี่ม้าคาเฟ่พี่น้องขับมาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องพี่น้องมีจะมีพญานาคจักองค์พี่น้องมีหา4องค์เพิ่งเริ่มสร้างพี่น้องถือว่าสวยงามไว้มีโอ้สวยงามเลยพี่น้องมาปิดกายซะได้แล้วกันเด่นบ่ครับมาบัดนี้ก็ถือว่าสวยงามบ่บ้านเพิ่งเพิ่ง 50% แล้วเนาะเอาส่วนๆเนาะส่วนพี่น้องเด้ออยากมาเที่ยวหรือว่าอยากมาชมหรือว่ามาพักผ่อนติเฮ้อแม่นที่ประมาณ70ไปนี่เนาะแม่นอยู่อำเภอนาเชือกพี่น้องมาบรรยากาศพี่น้องภายในรีสอร์ทเพิ่นก็พุ่นมีบ่ใช่ตอนนี้ก็ถ้าได้แล้วเสร็จบ่มีบ่ประมาณ 50% พี่น้องกำลังแล้วครับถือว่าสวยงามพี่น้องอากาศดีครับท่านนี่ก็เป็นแหล่งน้ําเนาะแม่แหล่งน้ําเพิ่นพุ่นล่ะพุ่นพี่น้องสวยงามบ่พี่น้องโอ้เฮ็ดได้งามดีๆเลยเนาะแม่นอยู่แม่นตะกุดนครเนาะแม่นอยู่อำเภอแม่นอยู่อำเภอนาเชือกอยู่อำเภอนาเชือกพี่น้องพิกัดอยู่มหาสารคามเลยเนาะครับแม่นของเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่พี่น้องก็ให้พิกัดอยู่ที่อำเภอนาเชือกพิกัดอันปักหมุดก็คือขี่ม้าคาเฟ่คาเฟ่ครับพี่น้องแวะมาหน่อยไปเนาะมาชมเนาะครับสวยงามพี่น้องก็พลังครับพี่น้องสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งนึงครับครับมาสารคามพี่น้องครับเอาตานานั้นพี่น้องเนาะอยู่ดีแม่งแม่งดิพี่น้องเด้อเอามื้อครับมื้อนี้มื้อสันวันดีกับฟ้าครึ้มเบิดมื้อก็อยู่ดีแม่งหน่อยมีเนาะขออยู่ดีแม่งทุกคนเด้อ FC ก็ได้ครับสาธุครับผมก็เสร็จหมู่พ่อเพียงก็ประมาณนี้พี่น้องฟ้าพี่น้องมาส้มแล้วก็อยู่พิกัดก็อำเภอนาเชือกพี่น้องพลังไปมีจับพญานาคอยู่